มาแล้วลัคนาราศีกรกฎ2เดือนนี้มีโชคมีลาภเงินเข้ารัวๆปังมากก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของอาจารย์เกรซเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนนะเมื่อนำวันเดือนปีพ.ศ.เกิดนะครับจังหวัดเกิดและเวลาเกิดครับมาผูกดวงครับลัคนาสถิตกรกฎจะแม่นยำมากครับแต่ถ้าจำไม่ได้นะครับเวลาเกิดในช่วงราศีกรกฎก็อนุโลมมาฟังได้ดีเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือดวงดาวนะครับช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราก็จะคัดนะครับช่วงจังหวะที่โดดเด่นแบบพีคสุดๆเลยนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันเลยนะครับจะได้วางแผนรวยไปด้วยกันได้เลยนะครับตรงนี้เริ่มต้นเลยครับดาวเกตครับเลข9ครับมาแล้วครับย้ายวันที่9เดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้คือมาแล้วนะครับผมแล้วอยู่ยาวไปถึง3กันยายนเลยนะครับ2เดือนก็ว่าได้นะดาวเกตไปสถิตอยู่ในเดือนการเงินเล็งกระดาษพฤหัสบดีครับแน่นอนครับเซนแรงฝันแม่นนะครับเทพเทวาพารวยให้โชคก็ได้นะครับฉะนั้นช่วงเวลาแบบนี้ครับต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำบุญเยอะๆนะครับดาวเกตนี่ยังหมายถึงท่านพญานาคได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับเชื่อในรางสังหรณ์ได้เลยครับตอนนี้นะถ้ามันบอกว่าจะได้ก็คือได้จริงๆถ้ามาว่าจะดีก็ดีจริงๆถ้าไม่ดีก็คือจะเสียอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปตามเซนหรือเทพเทวามันโดนใจบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะต้องหมั่นทำบุญทำความดีเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะชอบและท่านจะมาเสริมให้เราประสบความสำเร็จร่ำรวยได้เช่นเดียวกันนะครับยังไม่หมดครับเยอะมากครับช่วงจังหวะเวลาแบบนี้นะครับนี่เลยครับมีทั้งดาวอังคารนะครับย้ายมาที่20เหมือนกันเลยครับอยู่ถึง6กันยายนครับแล้วก็ดาวศุกร์เด่นครับก็ย้ายวันเดียวกันครับ20กรกฎาคมอยู่ถึง14สิงหาคมครับไปสถิตอยู่ในเรือนการเงินครับนี่แหละครับโอ้โหดาวศุกร์กับดาวอังคารเป็นคู่มิตรกันด้วยนะครับเรียกว่าศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาครับแล้วก็ไปเรือนกระดาษพฤหัสอีกนะครับดาวแห่งบุญกุศลแห่งความสำเร็จครับและดาวอังคารเนี่ยหมายถึงกล้าแข่งขยันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยันสู้ลุยเลยนะครับช่วง20กรกฎาคมไปแล้วครับเพราะไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะครับหาได้เยอะทีครับเพราะมันเป็นคู่มิตรกันนะครับแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอีกแรงนึงโอ้โหดีขนาดนี้ต้องรีบลุยเลยนะครับไม่ต้องรอนานปลายปีอะไรนะครับช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยแหละครับมาได้เลยนะครับได้จากการงานด้วยเพราะอะไรเพราะดาวการงานก็คือดาวอังคารการงานไปอยู่ในเดือนการเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็อังคารยังมาจากพบปุตตะครับแปลว่าลูกหรือบริวารด้วยนะครับเพราะนั้นมีงานอะไรก็กระจายให้บริวารทำได้เลยครับเขาจะขายได้เขาจะมีมุมที่จะหาเงินให้เราเข้าสู่องค์กรเราได้เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะพารวยได้ด้วยนะครับและดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าโชคลาภเลยก็ว่าได้นะลาภกระดุมพระครับอันนี้แหละครับมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภเสี่ยงโชคนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะครับว่าดาวศุกร์นั้นอยู่ในมุมนี้หรือโดดเด่นหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่ามีเกณฑ์จะได้จากโชคลาภก็ได้หรือได้จากบ้านรถที่ดินเพราะดาวศุกร์มาจากเรื่องพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินครับบางคนก็ขายที่ได้ทำใครขายรถขายบ้านมีเกณฑ์จะขายได้นะครับจังหวะนี้นะหรือไม่ก็ไปคุยกับญาติพี่น้องครอบครัวติดต่อสัมพันธ์กันบ่อยๆจะนำมาซึ่งโชคลาภได้เลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นจังหวะดีๆอย่างนี้ก็ทำตามที่บอกเลยนะครับตามไทม์ไลน์นี้เลยนะจะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยวันที่อันนี้เข้าเดือนสิงหาไปแล้วนะครับ4สิงหาถึง23สิงหาครับเห็นไหมครับมีต่อครับดาวพุธนะครับไปลอยอยู่ในเรือนการเงินครับนะเป็นได้ทั้งตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงและราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองครับโอ้โหยิ่งทำยิ่งได้เงินครับสังเกตดีๆนะดาวพุธเดือน4วันที่4เดือน8นะดาวศุกร์นี่ถึง14เดือน8เนี่ยมันจะมีช่วงอินเตอร์เซ็กชันกันหรืออยู่ร่วมกันนะครับแล้วพุธกับศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารเนี่ยถ้าแปลเป็นในเรื่องการเงินเนี่ยหมายเขาว่าจะหาเงินได้โอ้โหจนสมสารหรือไปก่อเป็นกรรมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็นาทีทองแล้วครับเงินเข้ารัวๆจริงๆครับนะแต่ก็ต้องบอกว่ามหาจักรนี่คือดาวที่โลดโผนดาวที่ต้องไปยุกแอปพลายครับในความรู้หรือทฤษฎีต่างๆที่จะนำมาใช้นะครับไม่ใช่ว่าเรียนอะไรมาแล้วไปใช้ตรงๆอันนี้จะไม่ค่อยได้ตังค์แต่ถ้าเรียนมาแล้วมาประยุกต์ต่อยอดอะไรพวกนี้จะดีมากครับบวกกับไอเดีย
ความคิดได้เริ่มสร้างสรรค์อะไรต่างๆนะแล้วก็บวกกับโลกออนไลน์แล้วก็ทำให้รวดเร็วนะเพราะว่ามันจะต้องเขาเรียกอะไรต้องฟันฉงเฉงต้องรวดเร็วช้าไม่ได้ช้าก็โดนฟันดีครับถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าทำเร็วสปีดไวได้เงินนะครับและดาพุทธมาจากอะไรปากครับปากพารวยเพราะนั้นเราก็ต้องโพสโลกออนไลน์บ่อยๆไลฟ์สดไปเลยก็ได้ยิ่งดีนะครับต้องกล้าแล้วครับชักช้าไม่ได้เงินนะครับบอกไว้ก่อนขนาดพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวซาเล้งยังออกมาไลฟ์สดแล้วได้เงินเลยครับและเราล่ะครับทำไมจะทำไม่ได้ถูกไหมครับแชทก็ได้นะครับออนไลน์สื่อสารเอาเลยครับต่างประเทศได้หมดเลยนะครับจังหวะดีๆแบบนี้ต้องรีบทำรีบลุยนะครับนะดาบพุทธก็มาจากเรียกอะไรเรือนวินาศด้วยวินาศจะดุมพระเนี่ยยังได้ตังค์เลยมั้ยวินาศอาจจะเป็นของมือสองของแดนไกลต่างประเทศอะไรพวกนี้ทำไปเลยครับหรือแก้ปัญหาแล้วได้ตังค์ครับเห็นไหมซิกแซกแล้วได้เงินทำไปเลยผมได้บอกว่ามือสองลุ่งเลยครับเห็นไหมจังหวะดีๆแบบนี้ต้องรีบทำรีบลุยนะดาวมาสถิตอยู่ในเรือนการเงินถึงหลายดวงมากนะครับและยังไม่จบเพียงเท่านี้นะยังมีดาวอาทิตย์มาอีกดวงนึงครับวันที่17สิงหากลางเดือนสิงหาไปแล้วถึงกลางเดือนกันยานะครับอันนี้พิมพ์ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่บอกได้เลยครับ17เดือน8ถึง17เดือน9ครับยึดจากคำพูดอาจารย์เป็นหลักได้เลยนะครับตรงนี้อาทิตย์นั้นหมายถึงเป็นเกษตราธิบดีครับอยู่ในเรือนการเงินครับเพราะนั้นจะมีความมั่นคงเลยเห็นไหมโอ้โหเรียกว่ากลางเดือนสิงหาไปแล้วยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงครับลุยครับติดต่อราชการดีมากๆเลยนะครับใครทำงานต้องติดต่อราชการและวิสาหกิจลุยได้เลยได้เงินทองก้อนโตเพราะอะไรเพราะดาวที่เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกสุริยะจักรวาลเราพอได้ก็จะได้เยอะอย่างนี้แหละครับแต่ต้องทำยังไงครับทำตัวให้สว่างสดใสมีออร่าครับสะอาดดูดีนะครับแล้วทำอะไรต้องชัดเจนถูกต้องตรงไปตรงมาเพราะอะไรเพราะพระอาทิตย์คือเซ็นเตอร์ของยูนิเวิร์สหรือจักรวาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้โอนอ่อนหรือเอ็นเอียงไปตามใครเพราะนั้นถ้าเราทำตัวให้ถูกต้องชัดเจนยึดมั่นในถูกต้องในคุณธรรมเนี่ยยิ่งเสริมดวงครับยิ่งดียิ่งได้เงินครับไม่ต้องไปหลงผิดคิดผิดทำชั่วผลประโยชน์อะไรระยะสั้นไม่เอานะครับตรงนี้จะไม่ได้แต่ถ้าทำอะไรถูกต้องถูกกฎหมายดีงามมีคุณธรรมได้เลยครับและแนะนำครับให้ตื่นเช้าครับเพราะพระอาทิตย์คือแสงสว่างถ้าเรารับพลังแสงสุริยาแสงอาทิตย์เนี่ยจะเสริมดวงครับให้เราประสบความสำเร็จร่ำรวยเห็นไหมครับโอ้โหสิงหากรกฎาสิงหาเนี่ยยาวไปถึงกันยาเนี่ยนะครับเพราะนั้น 2-3 เดือนเนี่ยลุยให้เต็มที่นะครับบอกได้เลยจะได้แน่นอนแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเป็นดาวพุธเด่นครับ23สิงหาถึง30ตุลานะครับอันนี้นี่จะไม่ได้เน้นเรื่องเงินแล้วนะจะเป็นเรื่องที่จังหวะที่เราจะมีชื่อเสียงเกียรติยศดาวพุธตรงนี้ได้ตำแหน่งทั้งมหาอุดและเกษตราธิบดีเห็นไหมอยู่ในเรือนสหัชชะแปลว่าเดินทางเจรจาติดต่อสร้างคอนเนคชั่นไว้เยอะๆเลยนะครับก็จะได้เงินได้ทองจะปังมากครับแล้วจะค่อยๆแปลเป็นเงินได้อีกทีนึงนะครับตรงนี้และจังหวะสุดท้ายครับดาวพฤหัสย้ายมะเร็งลัคนาครับเลยโดดเด่นครับวันที่28นะครับเดือนตุลาถึง8พฤศจิกายนครับประมาณ1เดือนตรงนั้นนะครับตรงนี้เราก็เรียกว่าดาวพฤหัสส่วนใหญ่หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่มีป๋าดันมีคนอุปถัมภ์นะครับทำอะไรที่มีคนช่วยมากขึ้นแสงสว่างเริ่มเข้ามานะครับความรักก็ดีขึ้นก็ได้นะดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนปัตตานีคู่ครองหุ้นส่วนความรักเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็แค่เดือนเดียวนะเพราะนั้นก็อย่าไปอะไรมากมายกับเรื่องความรักนะครับแล้วทำอะไรเนี่ยซิกแซกเนี่ยมีแผนซ้อนแผนจะสำเร็จเพราะดาวพฤหัสที่มาเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดครับไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายเพราะนั้นเราจะต้องมีแผนซ้อนแผนเนี่ยเห็นไหมเราก็ยังจะได้อยู่นะครับนี่จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับดวงชะตาเราก็ได้เพราะพระราชกระสาวไปเลยคู่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าจะเปลี่ยนอะไรอีกแล้วก็เปลี่ยนช่วงตุลาได้เลยครับเปลี่ยนแล้วดีครับเพราะเล็งลัคนาเรานะครับตรงนี้เห็นไหมเมื่อรู้ว่าชีวิตจะเป็นแบบนี้นะวางแผนตามไทม์ไลน์นี้ได้เลยนะครับก็จะมีมุมนะครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับร่ำรวยตามที่บอกนะครับนะรู้จักประยุกต์ใช้ด้วยนะครับตรงนี้จะดีมากและแนะนำเรื่องการทำบุญครับไหว้พระราหูทรงคุดได้เลยนะครับเพราะพระราหูอยู่ในเรือนโชคลาภพญานาคเล็งลัคนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารโรงพยาบาลทำทานไปเลยและช่วงนี้นะครับมีคนตกงานมีคนลำบากเยอะแยะมากมายครับแต่เรากำลังไหวนะครับไปทำอาหารไปทำอะไรบางอย่างที่ช่วยให้กับคนที่เขาลำบากอยู่ตอนนี้ก็จะได้บุญบารมีดีๆมากเลยนะครับเสริมดวงกับเราไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ก็ทำได้เลยนะครับตรงนี้และนี่คือคำทำนายนะครับจากหลักคัมภีร์ทางโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับแต่ท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจอย่าลืมนะครับกดติดตามได้เลยนะครับและแนะนำครับข้อดีของการกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งตรงนี้นะครับอาจารย์เกตจะส่งคำทำนายล่วงหน้าแบบนี้ครับไปฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนเนี่ยครับเพราะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับ
แต่ท่านใดอยากดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวายินดีครับเพราะการดูดวงแม่นๆที่สุดนะครับต้องดูทั้งดาวพื้นดวงของท่านตอนเกิดและดาวจร นะครับมารวมกันนะครับจะได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้มากน้อยอะไรยังไงนะครับแล้วทำยังไงครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไลน์เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา